อ่ะขาไปคือขาที่จะเอาไปเนี่ยต้นทางเนี่ยออไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในส่วนของปลายทางที่จังหวัดปากนะฮะไม่ใช่ไปถึงแล้วลงหลุมเลยนะออก็จะต้องมีเอาไปเก็บในโรงพักคอยนะครับมันไม่ได้แบบทึบทีเดียวได้นะรโรงพักคอยตรงนั้นน่ยก็ต้องทําให้รัดกลุ่มเช่นเดียวกันวันนี้หลายหน่วยงานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคลายความกังวลของชาวบ้านออที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนั้นเชิญตัวแทนชาวบ้านนะมาลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของตัวโรงพักคอยที่จะขนกากแคดเมียมเนี่ย เอามาไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะลงบ่อฝังกลบซึ่งเบื้องต้นวันนี้ทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านนะบางคนเขาก็ยอมรับว่าเขายังคงกลังบนเ,ออเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับพาผู้ชมไปดูวันนี้คุณสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของโรงพักค,คอยของบริษัทบาวแตนบียอนนะครับก่อนที่จะมีการขนย้ายกากแคดเมียมกลับคืนบ่อฝังกลบที่จังหวัดตากวันนี้ทั้งตัวแทนชาวบ้านที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตาก สสตากเขตดหนึ่งะครับวิศวกรผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหากรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเบลแดนบิยอนเองก็มาร่วมตรวจสอบด้วยกันโรงพักคอยแห่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีขนาดพื้นที่2,200ตารางกิโลเมตรจะสามารถรองรับกากแคดเมียมได้เนี่ยกว่า1 4 0 0 0ตันนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขามีการมาปรับพื้นที่ด้วยดินลุกรังสูง30เซนติเมตร ผู้ชมลองนึกภาพดูเอาดินลุกลังอ่ะขึ้นมาจนหนาหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะแน้นอัดแน่น,อ,น,นนะอัดแน่นเลยแล้วปูทับอีกด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เพื่อกันซึมเปื้อนแต่ประเด็นก็คือว่าเจ้าแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์อันเนี้ยยังปูไม่เสร็จครับจะเสร็จในอีก1-2วันนี้นะครับนอกจากนั้นมีการเตรียมร่องระบายน้ํปาปั๊มน้ําบ่อรองรับน้ําฝนแล้วก็จะมีวัสดุมาปิดคลุมอีกทีหนึ่งด้วยทีนี้ตัวแทนชาวบ้านที่เขาร่วมตรวจสอบวันนี้ฮะ เขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบดอัดพื้นดินลูกรังให้มันเรียบเพื่อไม่ให้ดินเหนียวสังเคราะห์ที่ปูทับไว้เนี่ยมันรั่วหรือว่าฉีกขาดได้ง่ายแล้วก็นําถุงขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กใส่กากแร่จากรถขนส่งกันไม่ให้มีการฟุ้งกระจายและชาวบ้านเนี่ยนะเขาต้องการจะไปมีส่วนร่วมในกระบวนการขนย้ายเพราะว่าได้ตกลงกับภาครัฐไว้ก่อนหน้านี้แบบนี้ก็อยากจะให้เป็นไปตามที่ตกลงกันทุกอย่าง ทางด้านกระทรวงการอุตสาหกรรมครับขออภัยครับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรม <c oughs> ก็เห็นชอบแผนการขนย้ายกากแคดเมียมที่เสนอโดยบริษัทบาวแดนบิยอนจำกัดต้นทางเนนะครับซึ่งกำหนดให้เริ่มขนย้ายกากแคดเมียมจากโรงงาน j n b m e บ a เที่จังหวัดสมุทรสาครและโรงงานล้อโลหะไทยที่กรุงเทพในวันพรุ่งนี้ช่วงคำ่คำนะตามแผนเนี่ยระบุว่าจะเริ่มขนเที่ยวแรกเวลา1 9นาฬิกาทุ่ม,ม,ม,มนะครับ รถเทรลเลอร์ท้ายเรียบ4คันแล้วก็จะมีรถ1ิบล้อพ่วงล้อมคอก6คันรถทุกคันมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างที่บอกไปจะต้องไม่มีการรั่วไหลไม่มีการฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมนะครับซึ่งคาดว่ารถเที่ยวแรกสุดเนี่ยนะฮะจะถึงจังหวัดตากในช่วงเช้ามืดของวันถัดไปก็คือวันที่30เมษายนครับแล้วก็มาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของมาตรการต่างๆที่ภาคส่วนต่างๆเขาเตรียมเอาไว้รองรับเรื่องนี้ให้มันรอบคอบและลัดกลุมมากที่สุดด้วยนะครับครับ